เอาละค่ะนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลปีใหม่2562แล้วนะคะเหลืออีกเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นไปดูการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะกันบ้างนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาตามภูมิภาคต่างๆซึ่งการเดินทางโดยรถโดยสารผ่านการโดยสารผ่านเครื่องบินในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็คาดว่าจะมีประมาณ2,400,000 คนค่ะ2,400,000 คนนี่เห็นว่าเป็นเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เดียวนะครับใช่แล้วนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้มีการปล่อยแถวเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี2562นะคะกว่า400คนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินของสายการบินต่างๆระหว่างวันที่25 ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่5 มกราคมปีหน้านาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดว่าภาพรวมจะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดช่วงคริสต์มาสต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่ประมาณ2,400,000 คนหรือว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ200,000 คนสัดส่วนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ5.86%เกือบ 6% เลยนะคะในส่วนของเที่ยวบินก็คาดว่าจะมีเที่ยวบินให้บริการประมาณ 13,245 เที่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ 1,104 เที่ยวต่อวันสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 ค่ะทีนี้นะครับจำนวนตัวเลขเที่ยวบินแล้วก็จำนวนตัวเลขผู้โดยสารที่มันเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับมันก็มีหลายคนกังวลเรื่องของการให้บริการเหมือนกันแต่ว่าทางการท่านะครับยืนยันแล้วนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้ว 100% ในการดูแลอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารตอนนี้มีการจัดตั้งนะครับที่สุวรรณภูมินะครับมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกผู้โดยสารเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานนะครับก็จุดเนี้ยจะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น3อาคารผู้โดยสารจะให้บริการ24 ชั่วโมงนะครับจะยาวไปจนถึงวันที่4 มกราคม 2562ถึงจะปิดศูนย์นะครับส่วนการอำนวยความสะดวกให้บริการของผู้โดยสารด้านอื่นๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการเตรียมนะครับรถเข็นกระเป๋าเนี่ยคาดว่าน่าจะมีความเพียงพอเพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความถี่เรื่องของการทำความสะอาดโดยเฉพาะตัวของห้องน้ำนะครับรวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นสัมภาระเพื่อให้การผ่านเข้าออกผู้โดยสารเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับค่ะและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการนะคะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการยกเว้นค่าจอดรถให้ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาของวันศุกร์ที่28 ธันวาคมนี้ถึงเวลา17 นาฬิกาของวันพุธที่2 มกราคมปีหน้าซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้718 คันและได้มีการจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการรับส่งไปยังอาคารผู้โดยสารทุกๆ15 นาทีโดยผู้โดยสารสามารถสอบถามการให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่สายด่วน1722ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะที่สำคัญค่ะทั้งผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจสอบเรื่องของการรับจ้างรถโดยสารสาธารณะด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเลือกรับส่งผู้โดยสารป้องกันการคิดราคาเหมาและราคาเกินจริงค่ะหากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะ